เอาละครับมาดูเรื่องราวของความบันเทิงกันบ้างครับนั่นก็คือเรื่องราวของนะครับอยู่ๆนั้นโซเชียลได้ปล่อยคลิปของคุณตั๊กแตนชลดานักร้องศิลปินชื่อดังครับนะฮะอยู่ๆนั้นปล่อยคลิปออกมานั่นก็คือคุณตั๊กแตนนั้นได้แต่งตัวเป็นคนสวนครับนะฮะเขามีสวนของเขานั่นคือสวนนาคินนาคินหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่นาคินนะฮะชื่ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วฮะแต่ว่าสิ่งที่ภาพของคุณตั๊กแตนชลดานั้นนะฮะทำให้แฟนคลับนั้นต้องอึ้งครับทำไมตกอยู่ในสภาพแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมครับต้องงามขนาดนี้เนื้อแผนกแม่ครัวทำไมต้องงามขนาดนี้แล้วดูศิลปินโอ้ยโปรดดูงามคือไข่นี่งามตามแนวแนวก็ไหนอ้าวแนวชีวกกันเนาะแนวหลุดใหญ่วนโอ้ยใหญ่วนใหญ่วนดาใหญ่วนดาเฮ้ยจะหาความดีความงามให้ใหญ่วนดังเหอนอกนั้นเดี๋ยวไม่มีนี่นะกินแล้วโอ้ยจักไก่จี้ไอ้ยายคุณทายที่สวนพากินปลูกเองค่ะเนี่ยไงมีสีเขียวสีเหลืองสีขาวค่ะอันนี้แตงไทยขาวละไมค่ะอันนี้แตงไทยเหลืองค่ะอันนี้แตงไทยเขียวค่ะนี่ค่ะแตงไทยเขียวค่ะอร่อยอร่อยค่ะกัดกินเลยค่ะไม่ต้องใช้ช้อนเลยค่ะรุ่นนี้ใช่มีเมล็ดพันธุ์เด้อใครอยากได้แบ่งขาย พวกพริกพวกมะเขือพวกอะไรต่างๆพริกเพิกจินดาพริกขี้หนูสวนมะเขือพวงมะเขือเทพมะเขือยาวมะรุมมะรุมอะไรปลูกลงหมดเลยฝนตกเนี่ยใช่ปลูกแข่งกับฝนไงเพราะว่ามันต้องปลูกตอนนี้แล้วมันจะงามเพราะว่ามันได้รับไนโตรเจนจากฝนไงปลูกเสร็จเราไม่ต้องรดน้ำเลย นี่ไงกับฝนแต่ห้ามใส่ทองนะ พี่ดาวจ๋อเขาจานเขาเอาไม่เอาเดี๋ยวกินนี่ลองชิมแล้วชิมเลยชิมขาตังชามไปหน่อยรสชาติถามว่ามันอร่อยจนถึงขั้นแบบเหมือนมาเทียบกับผลไม้อย่างอื่นปัจจุบันได้ไหมไม่ได้หรอกแต่เนี่ยคืออร่อยสุดสำหรับเราตอนเด็กคือนี่รสชาติเดิมๆแล้วก็คนเดิมตำใช่ใช่ แล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกสมัยก่อนเราไม่เคยตอนเด็กเราไม่เคยรู้สึกว่าเราอดอยากเลยนะพี่ทีกินอะไรก็โคตรอร่อยอร่อยฟีดซาวน้ำร้าชไหมเป็นเด็กหน่วยอะไรก็อร่อยหรอกตอนเด็กไม่รู้สึกอดอยากปลาดูถ้ามีตะโกเปลือกปลาดูถ้ามีเปลือกปลาดูตะโกต้นตะโกเปลือกต้นปลาดูนี่คือเปลือกต้นปลาดูนะต้นไม้ฝาดกลางแตงจ้ะเพื่อไม่ให้มันกัดปากฉลาดมั้ยกลางก็เม็ดนั่นนะคนตะโกนะครับไม่ใส่มันจะกัดปากสวัสดีค่ะใช่ตะกั่วแตนไหมคะใช่ตะกั่วแตนไหมคะใช่คนเดียวกับคนที่ใส่ชุดเดรสงานแต่งวันนั้นไหมคะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเอ้า คนที่ใส่ชุดเดรสราตรีวันนั้นล่ะลงรูปขุดกล้วยไปคนเดียวกันค่ะกล้วยหอมสุกคาเครือเลยจ้าลูกใหญ่มากแล้วหวีคือแบบเรียกว่าดกนะเพราะว่าต้นเล็กนิดเดียวเอง1 2 3 4 5 6 7หวีไม่ธรรมดานะคะ7หวีถือว่าแบบว่าแล้วนี่มาดูฝั่งนี้มันสุกคาเครือแล้วเนี่ยโอ้โหแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกล้วยแบบนี้คือเกรดดีเลยนะคะแบบชั้นดีเลยสวนเรามีหน่อขายนะคะหน่อพันธุ์ใครอยากได้หน่อพันธุ์กล้วยหอมทองเหมือนสวนภาคินนะคะนี่สั่งซื้อได้เลยทักมาได้เลยเดี๋ยวตัดก่อนขุดเองเลยเหรอคะขุดเองค่ะวันนี้มีออเดอร์มา20หน่อค่ะคนสวนไม่อยู่ก็ต้องขุดเองค่ะโอ้ต้นเราก็เป็นคนสวนค่ะต้นอย่างอ้วนต้นอย่างงามนุ่นไปดูว่านุ่นคุดแล้วหนุ่นปาดลาบอุ้ยอวบมากนะคะ
อันนี้คือกล้วยมะลิอ่องเพราะว่ามีสั่งออดสองออเดอร์ไงวันนี้มีทั้งหอมทองแล้วก็มะลิอ่องนี่ป๊าดขุดเองลูกค้าคนไหนเนาะวันนี้ได้กล้วยอย่างใหญ่แถมยังได้คล้องสาวหัวใจเป็นเนี่ยเฮ้ยเงียบโอ้เอามีดไปให้แม่หน่อยดูนี่มีดมันแม่เนี่ยโอ้คือที่สำคัญของมันคือรากมันใช่ไหมคะเนี่ยจริงๆมันก็ต้องไปตัดรากออกแหละแต่ว่าเราก็พยายามขุดให้มีรากพยายามก็คือเขาก็ต้องแบบไปเถื่อนๆนิดนึงเพื่อให้มันเกิดใหม่ไวๆแต่ว่าเวลาเราส่งให้ลูกค้าต้องส่งให้แบบประมาณว่ามีรากมากที่สุดอะไรเงี้ยนี่ค่ะและนี่ก็คือมันแก้วจากสวนพาคินของเราแล้วปลูกมันแก้วนะคะตอนนี้ก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็รื้อหัวมันออกมาก็ได้อย่างที่เห็นเลยฮึบ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 นี่ตัวเล็กสดๆจากสวนพากินปาดโทษโพมันแก้วด้วยค่ะอร่อยจังเลยได้กินฝีมือตัวเองที่ปลูกสดอะสดจริงๆให้ได้หวานอุ้ยอุ้ยหวานแม่เรียกหวานจ๋าจ๋าดิไม่ได้เรียกหนูบอกว่าแก้วหวานนี่ก็ใส่ปุ๋ยหวานด้วยการใส่หัวเชื้อน้ำหมักปลาลงไปหน่อยนะอันนี้เราไม่ทันได้ใส่นะคะปูก่อนเนาะอันนี้ทดสอบปลูกรอบบ่อเจาะแค่ไม่กี่หลุมแต่ได้กินหัวแบบว่าแบบเท่าหัวเราดูสิมันใหญ่ไปไหนก่อนปาดใหญ่มากอุ้ยเกือบเท่าหน้านี่เท่าหน้าดิฉันไหมเนี่ยเท่าหน้าจะกระแตมไหมคะหัวแต่ละหัวเนี่ยโอปงเอเป้เนี่ยว่าปวดโคนเนาะปวดปัด
อุปูอีปีอันนั้นมันน้อยแต่ถ้าโอโปเอเป้นี่อีปีอีปีถ้าอุปูอีปีมันน้อยแล้วถ้าโอโปเอเป้อะแล้วถ้าปูนิบอีปีอะโอโปเอเป้อย่างใหญ่โอโปเอเป้ตับก็โคราชเป็นหนังมันน่าจะเอามาตำส้มตำได้นะตำได้ค่ะก็ตำหน่อยจัดดีจ้ะจัดเลยสิอันนี้จะอวดแค่นี้แล้วกันหลังชมแล้วก็ผมนะขอบคุณคลิปนี้จากกระผมนะฮะสวนภาคินนะฮะสวนภาคินจำได้แล้วครับเป็นสวนภาคินนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดูมุมมองของความขยันของคุณตั๊กแตนชลดานะครับเขาก็เป็นชาวโคราชบ้านเดียวกับผมนะครับผมก็อยู่โคราชนะฮะเขาเป็นคนที่บอกตรงว่านี่คือศิลปินที่ติดดินนะฮะเขามีเงินทองเยอะแยะมากมายแล้วสร้างบ้านโอ้โหหลังใหญ่โตแล้วก็มีเงินซื้อที่ทางนะครับก็ทำสวนทำไร่ทำสวนของเขาเนี่ยฮะก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นความน่ารักของเขานะฮะบางคนนะไม่กล้าเจอแดดไม่กล้าเจออะไรเลยครับกูเป็นดารากูเป็นศิลปินแล้วกูไม่กล้าเจอแดดเจออะไรแล้วกูจะต้องอยู่แบบนี้ตลอดเวลา นี่แหละครับสิ่งที่หลายคนก็เรียกจมไม่ลงนะหลายคนบอกว่าจมไม่ลงกูยังเป็นดาราอยู่นะต่อให้กูไม่มีงานกูก็ยังเป็นดารากูจะไม่ไปรับงานอะไรเลยกูจะไม่ทำอะไรเลยกูรองานการแสดงของกูอย่างเดียวแล้วก็ออกมาบ่นว่าไม่มีงานไม่มีงานนะฮะจริงๆแล้วผมบอกตรงครับการที่คุณจะเด่นจะดังเด่นดังนั่นแหละครับมีเงินจริงแต่ถ้าคุณไม่ได้เด่นดังแต่คุณยังอยู่ในจออยู่ในวงการบันเทิงเงินน้อยครับ ผมบอกตรงว่าเงินน้อยคนจะร่ำจะรวยคือพระเอกนางเอกหรือดาราศิลปินที่โด่งดังจริงๆแต่ถ้าไม่โด่งดังเป็นตัวประกอบหรือจะเป็นไม่ใช่ตัวเมนน่ะเค้าเรียกตัวเมนเงินน้อยครับดังนั้นอย่าเย่อหยิ่งครับทำอย่างเหมือนตั๊กแตนชลดานี่ครับนะฮะเค้าโด่งดังเค้าเคยสัมผัสมาแล้วณตรงนี้เค้าก็ยังโด่งดังอยู่แต่เค้ายังติดดินเค้าไม่กลัวว่าผิวเค้าจะเสียหรือหน้าเค้าจะเสียเค้าลุยแดดลุยฝนทำในสิ่งที่เค้ารักนี่ครับคือสิ่งดีคนโคราชบ้านเองของแท้ครับนะถ้าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มมังกรย่าวันนี้ผมตั้มมังกรย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ